สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทักทายยามเช้าวันนี้7โมงเช้านะครับเข้ามาสวนอ้อยไร่อ้อยเหมือนเดิมกับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไร่อ้อยสมใจนะครับวันนี้ก็เข้ามาตอนเช้านะครับก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับก็คือเข้ามาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็พาชานอ้อยนะครับพาชานอ้อยที่เราคั้นหนีบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามานะครับเอามาเทใส่ในล่องอ้อยนะครับเอามาเทใส่ในล่องอ้อยนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยแล้วก็คลุมหน้าดินนะครับก็เป็นภารกิจประจำทุกเช้านะครับทุกเช้าที่ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าอาชีพก็คือปลูกอ้อยแล้วก็ขายน้ำอ้อยก็ต้องมีภารกิจแบบนี้เกือบทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็คือจะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังประสบการณ์ตรงกันสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับอ้อยนะครับสีสำโรงนะครับเกี่ยวกับอ้อยสีสำโรงก็คือนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นอ้อยสีสำโรงที่ผมปลูกไว้ก็แปลงนี้เป็นแปลงเล็กๆนะครับมีไม่มากก็คือที่เป็นอ้อยสีสำโรงอยู่ก็ประมาณ30กอนะครับ30หลุมนะครับซึ่งก็เป็นอ้อยสีสำโรงตอที่3นะครับเป็นตอที่3นะครับก็คือจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเผื่อพี่ๆน้องๆปลูกอ้อยสายพันธุ์นี้อยู่นะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตอที่3แล้วนะครับทีนี้ไอ้สีสำโรงเนี่ยบริเวณแถวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่3นี้ผมไม่คิดจะเอาไว้แล้วนะครับไม่ได้คิดจะเอาไว้แล้วก็คือตั้งใจจะขุดทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าผมปลูกตอนที่1นะครับก็คือตอนที่ปลูกครั้งแรกก็คือเขาก็แตกกอแตกหนอปกตินะครับก็ขึ้นกอ1ก็10กว่าลำ10กว่าลำ20กว่าลำก็มีนะครับแต่ทีนี้พอเป็นตอที่2นะครับตอที่2เนี่ยพอผมตัดเสร็จปรากฏว่าเขาแตกกอไม่ดีนะครับแตกกอไม่ดีก็มีกอ1ก็ได้ 4-5 ลำนะครับ 4-5 ลำผมก็เลยแบบถอดใจก็ไม่อยากไว้ต่อไม่อยากที่จะปลูกต่อนะครับก็เลยคิดว่าจะขุดทิ้งแต่ทีนี้ก็คือตอนที่ว่าผมตัดครั้งแรกนะครับก็คือตอนที่2เนี่ยผมได้ตัดก็คือตัดไม่หมดนะครับก็คือตัดโดยที่ว่าตัดต้นเกออกแล้วก็เว้นหน่อไว้นะครับหน่อที่ว่ารุ่นน้องที่มันขึ้นมาผมก็เว้นไว้ปรากฏว่ามันแตกกอไม่ดีนะครับก็ได้กอ1ก็ 4-5 ลำนะครับ 4-5 ลำมันแตกกอไม่ดีทีนี้ก็หลังจากที่ว่าตัดรุ่น2ไปแล้วนะครับผมก็เลยกะว่ารุ่น3นี้ก็เลยจะขุดทิ้งนะครับหน่อที่3ก็จะขุดทิ้งแต่บังเอิญว่าผมได้คิดขึ้นมาได้ว่าคืออยากจะทดลองดูอยากทดลองดูก็เลยแบบนะครับเนี่ย2แถวนี้นะครับผมก็เลยใช้วิธีทำสาวดูนะครับใช้วิธีทำสาวดูโดยที่ว่าตัดหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อจะดูว่าไอ้อ้อยสีสำโรงมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราตัดทำสาวนะครับก็เลยปรากฏว่าพอเราตัดหมดตัดทำสาวเกลี้ยงไม่เหลือต้นเดิมไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือผมตัดออกหมดทั้งต้นแก่ต้นอ่อนนะครับไม่เหลือเลยพอไม่เหลือเลยเนี่ยนะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลย
พอเราตัดต้นแม่ต้นน้องต้นพี่ต้นน้องนะครับตัดหมดทั้งกอไม่เหลือให้เขาแตกมาใหม่ปรากฏว่าเขาแตกกอออกมาดีมากนะครับนี่คือเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแตกออกมาหลายต้นเลยนะครับหลายต้นเลยนะครับบางกอนะครับบางกอก็ยังแตกออกมาไม่หมดนะครับเนี่ยเหมือนต้นนี้กอนี้นะครับก็เพิ่งงอกออกมาก็5ต้นนะครับแต่ว่าเหมือนอย่างกอนี้เนี่ยก็10 กว่าต้นก็เกือบ20นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูแต่ละกอนะครับนี่นะครับเขาก็แตกมาแตกหน่อดีเหมือนกันนะครับคือแตกมา1 2 3 4 5 6อันนี้6ต้นแต่พอโตกว่านี้นะครับก็จะแตกมาเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับไม่ใช่แตกอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับคือแต่ละกออันนี้ก็มี6ต้นเหมือนกันนะครับส่วนกอนี้นะครับผมก็เนี่ยครับเพิ่งเห็นเพิ่งขึ้นมา2ต้นนะครับอันนี้นะผมจะตัดทำสาวโดยที่ตัดลึกมากเลยนะครับตัดลึกมากต่ำกว่าหน้าดินลึกมากเลยนะครับแล้วทีนี้ต้นที่เกิดใหม่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าเนี่ยครับเขาจะเกิดมาจากส่วนลึกของดินเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ก็คือไม่ล้มแน่นอนนะครับแล้วก็ไอเนี่ยสองต้นแบบนี้ก็อีกสักพักหนึ่งนะครับเขาก็คงจะแตกหน่อขึ้นมามากกว่านี้นะครับแรกๆก็อาจจะเนี่ยมีแค่สองต้นแบบนี้นะครับแล้วกอนี้นะครับอันนี้ก็แตกมา1 2 3 4 5 6 7 8นี่แตกมา8แล้วนะครับแตกมา8อันนี้ก็กอนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 8เหมือนกันนะครับเนี่ยในแต่ละกอนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจากที่ว่าอันนี้กอนี้ผมปลูกเสริมนะครับเพราะว่าตายอันนี้น้ำท่วมตายก็ปลูกเสริมไป1กอนะครับเนี่ยครับจากถอดใจแล้วนะครับก็ลองหาวิธีใหม่เพื่อให้มันแตกกอดูว่าเป็นยังไงก็เนี่ยครับผลออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับโดยที่ว่าเนี่ยครับตัดทำสาวหมดทั้งแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยก็แสดงว่านะครับไอ้อ้อยพันเนี้ยก็ถ้าเป็นอ้อยโตแล้วนะครับโดยที่เราไม่ปลูกใหม่ก็น่าจะใช้วิธีนี้นะครับถึงจะได้ผลนะครับถ้าตัดไม่หมดเว้นไว้นะครับเหมือนกับตอที่2ที่ผมทำก็คงจะไม่ได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าโก1เนี่ยมันจะมีอยู่แค่4-5ลำนะครับมันแตกกอมาไม่ดีนะครับแต่พอเราตัดหมดทำสาวมันก็แตกกอออกมาเหมือนกับอ้อยอื่นเลยมันก็แตกมาเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่ว่าเนี่ยผมตัดไปไม่ได้ทำสาวแล้วก็จะทำวันนี้แหละครับก็คือผมจะตัดให้หมดเลยไม่เหลือเลยนะครับก็คือจะสับทิ้งให้หมดทำสาวให้หมดนี่นะครับนี่คือถ้าตัดแบบนี้เนี่ยครับตัดแบบนี้เนี่ยเว้นไว้นะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเว้นไว้ก็ไม่แตกกอนะครับมันไม่รู้มันแปลกพิสดารยังไงนะครับไอ้อ้อยพันนี้นะครับพอตัดไม่หมดมันก็ไม่แตกกอนะครับที่จะถ้าจะให้มันงอกมาจากไอ้หน่อเดิมที่เราเว้นไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยงอกนะครับจะไม่ค่อยงอกเนี่ยอยู่แบบนี้อันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยนี่เว้นไว้นะครับก็ยังไม่แตกกอนะครับแล้วนี่ผมให้ดูนะครับเหมือนอย่างกอนี้นะครับเนี่ยครับนี่ตัดไม่หมดเหลือไว้สองต้นนะครับสองต้นนี้นอยังไม่แตกขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยก็ยังอยู่2ต้นเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเที่ยวที่แล้วเนี่ยเมื่อตอนที่2ผมตัดแล้วก็ผมเว้นไว้แบบนี้นะครับตัดไม่หมดเว้นไว้แบบนี้ปรากฏว่าก็มันจะขึ้นมาแค่2-3นอขึ้นมาใหม่แค่2-3นอนะครับก็คือสภาพจะอยู่แบบนี้เลยเนี่ยครับ
นี่ดูเป็นไว้ไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนปลูกเนี่ยจะเหมือนกับของผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับสภาพแต่ละโกเนี่ยจะเป็นสภาพแบบนี้ครับถ้าเว้นไว้เนี่ยครับแล้วดูโกนี้นะครับไอ้นี่ผมตัดหมดมันก็แตกมาเยอะนะครับเนี่ยเริ่มขึ้นหน่อมาเยอะแล้วส่วนเนี่ยครับเหมือนกับโกนี้ก็สภาพแบบนี้ครับเนี่ยครับมันขึ้นมาไม่สวยนะครับมันไม่แตกโกมาดูสภาพเนี่ยนะครับสภาพเพราะว่าสองร่องแรกโน้นนะครับผมคือเป็นการทดลองนะครับการทดลองเพราะว่าผมยังไม่เคยทําเสาไอ้อ้อยสีสำโรงนี้นะครับยังไม่เคยทําแล้วก็ผมก็ตัดแบบนี้เบอร์ต่อที่2ก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่วันนี้ก็เลยจะมาตัดทําเสาไว้หมดเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่เว้นไว้เลยวันนี้นะครับก็คือจะตัดให้หมดตัดทิ้งเลยนะครับต้นที่เราเว้นไว้เนี่ยก็วันนี้ก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับเพื่อทําสาวมาดูกรณีพอทําสาวหมดงอกดีนี่นะครับตัดไม่เหลือก็งอกดีนะครับก็แสดงว่านะครับอ้อยพันนี้นะครับถ้าเราจะให้มันแตกกอดีนะครับเราก็คงจะตัดแบบเกลี้ยงตัดทําสาวไปเลยนะครับถ้าตัดไม่เกลี้ยงนี่ก็มันก็จะแตกกอไม่ดีนี่มันอย่างกอนี้นะครับนี่ดูที่ผมเว้นไว้2ต้นนะครับส่วนนี่ครับนี่ต้นที่ผมตัดไปตัดต้นแก่ออกนะครับเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อมาจากตอที่เราตัดนะครับจะตอที่เราตัดเห็นไหมครับเนี่ยออกมา1 2 3 4 5นะครับ5ต้นแต่ขนาดเดียวกันนะครับ2ต้นเนี้ย2ต้นนี้ที่เราเว้นไว้มันยังไม่มีหน่อจากนี้นะครับหน่อจากโคน2ต้นนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยยังไม่ขึ้นไม่แตกหน่อขึ้นมาแต่ต้นที่เราตัดตอตัดต้นแม่ออกไปแล้วเขาก็แตกหน่อขึ้นมานะครับเนี่ยแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยก็เลยวันนี้2ต้นนี้ต้องกําจัดทิ้งเนี่ยต้องกําจัดทิ้งครับเพื่อที่จะเอาตอใหม่หน่อใหม่ไปเลยนะครับไม่ไว้แล้วนะครับนี่ไม่ไว้แล้วไอ้หน่อเก่านะครับเอาหน่อใหม่ให้หมดเนี่ยก่อนนี้ครับนี่ผมตัดเกลี้ยงขึ้นมาแล้วเป็น10ต้นคือมันจะผิดกันเยอะเลยนะครับถ้าเราเว้นไว้นะครับการแตกหน่อแตกโกนะครับในแต่ละโกแต่ละโกผิดกันเยอะอ้าวเดี๋ยวให้ดูอีกโกนึงอีกนะครับนี่อีกโกนึงอีกนี่ฝั่งนี้เนี่ยครับคือนี่ผมตัดไปเดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ยพอตัดต้นแก่ออกครับมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยครับนี่ต้นที่เว้นไว้1ต้นนะครับนี่เว้นไว้1ต้นไม่มีหน่อเสริมขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยอยู่สภาพเดิมนะครับไม่มีหน่อเสริมก็เลยว่าเราถ้าเว้นไว้แบบนี้คือเสียเวลาแน่นอนนะครับเนี่ยไม่มีแม้แต่ต้นเดียวอาจจะแตกหน่อขึ้นมานะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานมันไม่เหมือนกับเราตัดออกไปเลยนะครับถ้าเราตัดออกไปเลยเนี่ยไม่กี่วันมันก็ขึ้นหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับนี่เดือนกว่าๆหน่อใหม่ที่ก็แตกมาก็สภาพสวยสมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็นะครับก็เลยเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์นะครับให้ฟังนะครับก็มันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าทําให้อ้อยของเราแตกกอนะครับก็คืออ้อยสีสำโรงนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยเรื่องอ้อยสีสำโรงกันนะครับเนี่ยครับแต่ละกอที่ว่าได้ตัดทําเสาไปนะครับก็ขึ้นใหม่สวยงามกันนะครับเนี่ยครับก็คือเนี่ยครับนี่10กว่าต้นเนี่ยเกือบ20นะครับเนี่ยขึ้นมานะครับก็เลยว่านะครับเพื่อนๆก็
ลองดูนะครับถ้าสมมติว่าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คืออ้อยสีตำรงที่ว่ามันไม่แตกกอหรือว่าแตกกอไม่ดีนะครับก็ลองทำแบบนี้ดูนะครับก็คือวิธีที่ผมทำเนี่ยครับก็คือผมก็ไม่ได้เจอประสบการณ์มาก่อนสำหรับสีตำรงนะครับส่วนอ้อยพันธุ์อื่นเนี่ยผมก็ทำมาเยอะนานแล้วแต่สีตำรงนี่ก็คือปลูกไม่นานก็เลยบางอย่างก็ไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้ก็เลยพอทำแบบนี้เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับในการที่ว่าปลูกอ้อยสีสำโรงนะครับก็เพื่อนๆก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้อ้อยไม่แตกกอก็ลองทำดูนะครับทำสาวตัดต่ำตัดเตี้ยติดดินไปเลยนะครับต่ำกว่าดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันงอกใหม่นะครับก็คือแต่ละต้นเนี่ยพอเราทำแบบนี้มันก็จะงอกมาจากส่วนลึกของดินทั้งหมดนะครับต่อไปอ้อยก็จะแข็งแรงไม่ล้มนะครับแต่ถ้าเราตัดสูงนะครับก็คืออ้อยมันก็จะขึ้นมาสูงขึ้นลอยกออยู่มันก็จะทำให้อ้อยเราล้มได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังนะครับเล่าประสบการณ์กันนิดๆหน่อยๆวันนี้นะครับก็เพื่อนๆพาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับว่าจะทำกันแบบไหนแต่นี่ก็คือประสบการณ์จริงนะครับที่ผมได้เจอได้ทำมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ